อจากนี้ไปครับกับผมไข้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ครับขอแก้ปรบมือให้กับท่านผู้ว่าวัฒนาพุทธิชาติครับท่านพ่อเมืองของเราที่วันนี้เดินทางมาเป็นเกียรติด้วยครับเรียนท่านวิลาภรณ์มงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านผู้บริหารสวทช.ที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทั้ง11จังหวัดนะครับผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนแต่พี่น้องประชาชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ชาวจังหวัดอุดรธานีต้องกราบขอบพระคุณสวทช.นะครับและก็เครือข่ายต่างๆซึ่งระดมสรรพกำลังมาจากเครือข่ายทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆนะครับก็คือนำเครื่องบินที่ว่าด้วยงานวิจัยงานนวัตกรรมและงานเทคโนโลยีมาลงสนามบินในภูมิภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนกลางนะครับและก็เฉียงเฉียงขึ้นไปทางริมแม่น้ำโขงนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องบินลำนี้นะครับส่งงานวิจัยส่งนวัตกรรมและส่งอะไรต่างๆซึ่งเครื่องบินลำนี้ได้มีอำนาจในการเซอร์เวย์นะครับในการลงมาสำรวจในการที่จะมาสแกนพื้นที่ของพวกเราในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นำสิ่งนี้มาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับจังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดนะครับ 2-3 กลุ่มจังหวัดนี้ก็ถือว่ามีขีดศักยภาพในการที่จะพัฒนานะครับเพราะว่ามีความหลากในหลายเรื่องในหลายๆประการนะครับในการที่ขยับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับใน12จังหวัดก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของภาคอีสานทั้ง20จังหวัดนะครับก็ถือว่าในงานครั้งนี้เนี่ยมาในพื้นที่12 11 12จังหวัดนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพลังขับเคลื่อนนะครับ12จังหวัดใน76จังหวัดถึงว่าเป็นพลังที่มีความสำคัญเพราะนั้นวันนี้ทางสวทช.ได้มีโอกาสให้ทางจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วในขณะเดียวกันเองก็ต้องขอบพระคุณทางจังหวัดต่างๆครับซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดบ้างนะครับที่ได้กรุณามาร่วมงานนี้แล้วก็คิดว่าประตูซึ่งสวทช.มาจัดการหรือมาร่วมกับพวกเรานะครับในการที่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาคนในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะครับหรือในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆนั้นผมคิดว่าถือว่าเป็นการกระจายรายได้แล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงนะครับนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะขอกราบยินดีต้อนรับแล้วก็คิดว่าในกิจกรรมงานสำคัญสำคัญอย่างนี้จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเรามีอยู่6ยุทธศาสตร์นะครับซึ่งยุทธศาสตร์ต่างๆก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับประการแรกก็คือเราว่าด้วยเรื่องของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่2ว่าด้วยเกษตรเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เกษตรสร้างมูลค่าเกษตรนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่3เราเลือกว่าด้วยเรื่องของคนยุทธศาสตร์ที่4ว่าด้วยเรื่องของไม้นะครับเมืองท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ไม้พิรมพรนะครับไม้พิรมพรเกิดที่นี่อยู่แล้วนะครับเมืองไม้นะฮะไม้ซิตี้และประการที่4ก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่6ก็คือในเรื่องของความสงบสุขนะครับความมั่นคงความปลอดภัยต่างๆความสมัครสมานสามัคคีนะครับการสร้างความสุขในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะเราเรียกว่าดอกไม้6กระถางของพวกเราในขณะดอกไม้6กระถางเนี่ยเราก็มีดอกไม้แตกออกเป็นกระถางละ4ดอกที่เรียกว่ากลยุทธ์6 4 24เป็น24 for change นะครับในการขับเคลื่อนจังหวัดของพวกเรานะครับเพราะนั้นในการที่ในยุทธศาสตร์ที่4ก็คือความเป็นเมืองไม้ความเป็นศูนย์กลางในการอบรมสัมมนาเมืองแห่งเทศกาลเมืองแห่ง intensive อะไรต่างๆนะครับจังหวัดอุดรธานีก็มีความพร้อมนะครับสำหรับหน่วยงานองค์กรและภาคส่วนต่างๆได้มาจัดงานสำคัญสำคัญซึ่งเราก็ยินดีและในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีนั้นนะครับก็ขออนุญาตโฆษณานะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลทะเลบัวแดงนะครับกำลังขยับขับเคลื่อนเข้ามานะฮะในช่วงเดือน
พฤศจิกาซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับในชาตินี้ถ้าใครไม่ได้มาเนี่ยไม่ได้เลยครับหลับตาไม่ลงแน่นอนนะถ้าต้องมาให้ได้ในชาตินี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีเนื่องจากว่าเราเป็นหลายๆจังหวัดก็จะเป็น3ธรรมคล้ายๆกันนะครับก็คือธรรมะธรรมชาตินะครับวัฒนธรรมแต่ของอุดรธานีเราเป็น3ธรรมกับ1พัชนะครับก็คือถ้า4ธรรมมันยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็เลยบอกว่า3ธรรมพัชนะครับพัชที่4ของเราก็คือในเรื่องของอริยธรรมเพราะเราเป็นปู่แอ่งแห่งอริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเชียงนะครับอายุ 5,000 ปีนะครับบางวันท่านอาจจะอุดรธานีอาจจะเห็นเป็ดน้อยลอยน้ำสีเหลืองอยู่ที่หนองประจักษ์แต่วันนี้ท่านจะเห็นลูกตานะครับแล้วก็มาสคอตที่ชื่อว่าคุณทองโบราณคุณทองโบราณมาจากไหนกำเนิดมาอย่างไรคุณทองโบราณเกิดมาแล้ว 3,000 ปีนะครับมีการขุดค้นที่บ้านเชียงเจอซากกระดูกโครงสุนัขที่สมบูรณ์ที่สุดใหญ่ที่สุดนั่นสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีว่า 3,000 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีการเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนแล้วนะครับและประการที่2ก็คือเลี้ยงสุนัขเพื่อล่าแล้วเมื่อเจ้าของตายไปสุนัขก็จะต้องตามไปนะครับก็ปรากฏโครงกระดูกซึ่งมีความสมบูรณ์ได้นำความนี้ไปกราบทูลในหลวงรัชกาลที่9พระองค์พระราชทานชื่อว่าคุณทองโบราณนะครับก็เป็นที่มาของมาสคอตเมืองซึ่งขณะนี้นะครับท่านสนใจเสื้อคุณทองโบราณแก้วกาแฟคุณทองโบราณผ้าพันคอคุณทองโบราณนะครับท่านเอาไปใช้แล้วท่านจะไม่โบราณท่านจะอายุยืนนาน 3,000 ปีครับแล้วก็มีตุ๊กตาครับใส่ครับเราก็เลยบวกเป็นว่า3ธรรมพัชก็คือมีอริยธรรมในของจังหวัดอุดรธานีในขณะเดียวกันจังหวัดอุดรธานีเราไม่แคร์หนาวไม่แคร์ฝนไม่แคร์อุณหภูมิเพราะเราสามารถที่จะมาได้ท่านชอบศรัทธาความเชื่อไม่ต้องรอวันที่31ไม่ต้องรอวันที่1ที่2ครับไปคำชะโนดครับงวดที่แล้ว92ล้านครับครับงวดล่าสุด90ล้านครับอุดรตอนนี้2งวดต่อกัน180ล้านครับนะครับคำชะโนดออกจากนั้นก็ทะเลปูแดงนะฮะแล้วก็วัดวาอารามสวยๆเกจิอาจารย์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอริยธรรมอะไรต่างๆนะครับก็โดยสรุปว่าเราเป็นเมืองที่กล่าวได้ว่าอุดรธานีพร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนูโดยสรุปเพราะว่าบางทีร้านอาหารเนี่ยคนไปด้วยกันไม่ชอบไม่เหมือนกันคนนี้ชอบส้มตำใส่ปลาสุกปลาดิบคนนี้ชอบสเต็กคนนี้ชอบแกงเลียงคนนี้ชอบอาหารทางปากใต้แต่มาร้านอาหารที่อุดรธานีเข้ามาร้านเดียวมีทุกรสชาติและร้านเราเปิด24ชั่วโมง365วันนะครับก็ขอต้อนรับนะครับผมคิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นวันเวลาหนึ่งครับว่างานวิจัยงานพัฒนาต่างกับพื้นที่กับชุมชนในอดีตนะครับผมคิดว่าสายตาทุกคู่เราจ้องมองไปที่ประชาชนจ้องมองไปที่การพัฒนาประเทศแต่บางครั้งเนี่ยสายตาแต่ละคู่นั้นมันมองสวนกันและบางครั้งก็หลบตากันวันเวลานี้นักวิจัยนักสร้างนวัตกรรมและคนในชุมชนเรามาสบตากันและไม่หลบตากันในนามของชาวจังหวัดอุดรธานียินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านวัฒนาพุทธิชาติครับและอันดับต่อจากนี้ไปครับกับผมค่อยขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคุณเฉลิมพลตู้จินดาได้ให้เกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าอุดรครับท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะครับท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการและผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมหอการค้าผู้ประกอบการหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์คณาจารย์นักวิจัยผู้ทรงคุณและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติสวช.ก็มีภารกิจในการพัฒนาภาคการพัฒนาผลงานวิจัยนะครับของประเทศแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้นะครับก็เราก็มองเห็นว่าความสำคัญในการที่จะนำโจทย์ของเอกชนเข้ามาแล้วก็มารวมกับการเอาวิจัยพัฒนาเข้ามานี่เป็นความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจอย่างมากคราวนี้เนี่ยเราก็มองในแง่ของการผลักดันทั้งระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศนะครับเพื่อที่ทำไงให้ยกระดับขึ้นมาได้พร้อมๆกันนะเราก็ดำเนินการโครงการชื่อ Big Rock นะเป็นโครงการที่มีผลกระทบสูงในการนำผลเศรษฐกิจนะในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะโดยที่ว่าเพื่อสร้างการเข้มแข็งให้ประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนและวิชาสร้างคนนะครับผลงานสำคัญของสวช.ในรอบปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานโดยสรุปมีดังนี้นะครับด้านพัฒนาชุมชนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือนโรงเรือนพลาสติกและการบริหารจัดการแบบครบวงจรในการกับเกษตรกรมาแล้วกว่า300ครัวเรือนพร้อมกับเลือกชุมชนต้นแบบในจุดสาธิตใน4จังหวัดนะครับแล้วก็มีการทำด้านเสริมแกร่งผู้ประกอบการปีนี้สวช.สนับสนุน SME ในการผ่านโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเรียกว่า iTap จำนวน 256โครงการนะครับหรือเป็นประมาณ 16% ของโครงการทั้งประเทศที่เราดำเนินการมามีมูลค่าโครงการโดยรวมเนี่ยกว่า266ล้านบาทนะครับแล้วก็หลังจากการที่ดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยมีผลกระทบเศรษฐด้านเศรษฐกิจเนี่ยกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับจากโครงการเหล่านั้นด้านการพัฒนากำลังคนสวช.ก็มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นักศึกษาในภาคอีสานทั้งสิ้นทั้งหมด47ทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 18% ของทุนทั้งประเทศรวมทั้งในการช่วยพัฒนาการเรียนการสอนด้านสเต็มการศึกษาให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนอีก31แห่งนะครับในภาคอีสานมีการจัดค่ายให้แก่นักโรงเรียนในเครือข่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและการสร้าง3มิติหรือว่า3 3D printing นะครับดำเนินโครงการลงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเรียกว่า Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทยกว่า28โรงเรียนคิดเป็น 19% ของเรียนที่ได้ดำเนินการทั่วประเทศและโครงการสื่อสารการสอนโปรแกรมมิ่งหรือว่าเรียกว่า Coding at School Power by KidBright ให้กับโรงเรียนในภาคอีสานจำนวน283แห่งคิดเป็น 36.5% ของโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศวันนี้ผมรู้สึกมีความเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานนี้กว่า800คนซึ่งเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางโดยงานวันนี้ประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษและการสัมมนาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่างๆในทุกภาคส่วนรวมทั้งเวทีการเปิดรับฟังปัญหาจากชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาต่อไปการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลต้นแบบที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปพัฒนาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือภาคเอกชนการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการสำคัญสมงานสำคัญที่สวช.ได้ช่วยเหลือภาคอีสานแบ่งเป็น3โซนคือโซนวิทย์เพื่อธุรกิจวิทย์เพื่อชุมชนและวิทย์เพื่อพัฒนาคนการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสวทช.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้เกิดการนำไปใช้การใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์เกิดการจ้างงานสร้างรายได้รวมถึงพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่21อันเป็นการกำลังสำคัญในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและสนใจเข้าร่วมงานของสวช.ในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติสวช.และผู้อำนวยการสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกล่าวเปิดงานสวช.สัญจรวิทย์ครั้งที่1ณจังหวัดอุดรธานีวิจัยเข้มข้นเสริมแกร่งภูมิภาคและปาฐกถาพิเศษวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคขอเรียนเชิญครับกล่าวขอบพระคุณคุณเฉลิมพลตู้จินดาครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งครับคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และท่านยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้วยนะครับจะให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรท่านผู้ว่าราชการและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆท่านอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาคอุตสาหกรรมหอการค้าผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันในนามสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมจัดงานสวทช.วิทย์สัญจรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้เป็นโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาชุมชนเกษตรกรนักวิจัยได้มีโอกาสมาพบปะรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลไกการสนับสนุนตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมต่างๆเพื่อที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาคในโอกาสนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆที่ท่านได้กรุณาเปิดประตูนะคะในการที่จะรับให้ชาวสวทช.ในการที่จะมาร่วมมือกับท่านในการนำพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนทางภูมิภาคแล้วก็วันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรท่านได้ร่วมเสวนาในเรื่องของการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคภูมิภาคอีสานนะคะต้องขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติเราเป็นอย่างสูงในวันนี้นะคะและดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ชาตินี้เนี่ยคงที่จะนอนตายตาหลับนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าได้มีโอกาสพาไปเยี่ยมทะเลบัวแดงซึ่งเป็นทะเลที่มีความสวยงามเป็นอย่างสูงนะคะคิดว่าชาตินี้นอนตายตาหลับแล้วค่ะแล้วก็อีกประการนึงนะคะขออีกอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเอาตรงๆเลยนะคะเอาถูกตรงๆเลยดิฉันจะได้ตั้งตัวได้นะคะไหนๆก็มาคำชะโนดแล้วนะคะต้องบอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะนอกจากช่วยส่งเสริมตัวเองแล้วก็ต้องช่วยประชาชนด้วยนะคะก็ทางนี้ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการจัดเวทีในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของความร่วมมือและมีการประสานงานในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการที่จะนำวทน.มาตอบโจทย์ในการพัฒนาภูมิภาคตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติต่อไปแล้วก็ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคทางภาคอีสานนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้นะคะหรือเราที่เรียกว่าสวทช.วิทย์สัญจรบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ช่วงปาฐกถาพิเศษในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะขอบพระคุณขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกสักครั้งครับให้กับคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับและหัวข้อปาฐกถาพิเศษในวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนอีสานตอนบนและตอนกลางขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับเรียนเชิญครับค่ะจากที่ประเทศไทยเรานะคะเรามียุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของความมั่นคงมั่นคงและก็ยั่งยืนนะคะเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะหลุดพ้นนะคะจากกับดักประเทศปานกลางนะคะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่การพัฒนายุคเศรษฐกิจของประเทศที่เราเรียกว่าไทยแลนด์ยุค 4.0 ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศนะคะในเรื่องของการทำน้อยได้มากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ติดหูวันก่อนนี้ได้มีโอกาสเสวนากับท่านผู้ว่าท่านก็
กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างมากว่าทำยังไงทำน้อยได้มากนะคะแล้วก็เราทำยังไงเราถึงจะยกระดับขีดความสามารถในกลุ่ม4อุตสาหกรรมนะคะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะโดยส่วนใหญ่เลยของประเทศ 60-70% นะคะแต่ทำอย่างไรเราจะทำให้เกษตรกรรมเนี่ยเปลี่ยนจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่precision มากขึ้นนะคะใช้รีซอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพทำอย่างน้อยแต่ได้ค่ามากนะคะทำยังไงเราจะทำให้ SME เดิมเนี่ยสามารถที่จะเติบโตเป็นสตาร์ทอัพนะคะและมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งนะคะทำอย่างไรเราจะทำให้บริการมูลค่าต่ำเกิดเป็นบริการที่มีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็ทำให้แรงงานที่มีขั้นต่ำเนี่ยทักษะขั้นต่ำเนี่ยเป็นแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็เพื่อให้เราสามารถที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยในทุกสาขาของประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรรมในเรื่องของสุขภาพการแพทย์นะคะในเรื่องของสังคมดิจิตอลนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศว่าเราขับเคลื่อนเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่ New S Curve นะคะซึ่งเป็นสังคมยุคใหม่นะคะที่ไปข้างหน้าค่ะแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อกี้ท่านพ่อเมืองท่านก็ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของประเทศของทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางของจังหวัดไปแล้วนะคะซึ่งในเรื่องของการเกษตรเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นรากฐานของประเทศนะคะทำอย่างไรที่เราจะเพิ่มศักยภาพการผลิตนะคะลดต้นทุนนะคะลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยพิบัติหรือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำพาสินค้าเกษตรเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถที่จะพาไปในเรื่องของสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของสุขภาพนะคะของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมแปรรูปนะคะเกษตรแปรรูปเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะและที่สำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยเรามีความได้เปรียบในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมที่มีความไม่ซ้ำเลยในแต่ละภูมิภาคนะคะเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถที่จะหยิบความโดดเด่นเหล่านี้ทำให้เกิดมูลค่านะคะและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศได้การบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะที่ดิฉันมองว่าการทำเกษตรหรือการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีน้ำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ควรให้สำคัญด้วยแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะธรรมชาติป่าไม้นะคะแล้วก็มันจะเพิ่มรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นป่าเนี่ยก็จะเป็นต้นน้ำที่สำคัญด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีความเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้นนะคะและเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญในส่วนของสวทช.เองนะคะที่จะขอกลับมาที่ว่าภาพสวทช.ค่ะว่าเราเตรียมความพร้อมเราเตรียมความเข้มแข็งของเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อที่ก้าวไปสู่ในการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาประเทศและจังหวัดอย่างไรนะคะตอนนี้เรามีปัจจัยแวดล้อมรอบๆตัวเราเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปนะคะระบบวิจัยหรือการปรับโครงสร้างของกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้าน New Economy นะคะซึ่งเราจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีบทบาทของ6 economy เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน bio economy นะคะทางด้าน circular economy ทางด้าน sharing economy หรือว่า silver economy ท่านใดรู้จัก silver economy ไหมคะเศรษฐกิจสูงวัยค่ะต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่เศรษฐกิจสูงวัยคือเราจะเริ่มมี aging society มากขึ้นนะคะปี64เนี่ยจะเพิ่มอีก 20% ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการเตรียมความพร้อมว่าเราจะรับมือกับเศรษฐกิจเหล่านี้อย่างไรนะคะ green economy นั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะเข้าสู่เกษตร INC เอ่ยนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ green economy ทั้งสิ้นนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 11S curve นะคะหรือทางเรื่องของ
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆนะคะหรือเทคโนโลยีที่ลึกมากเลยนะคะในระดับจีโนมิกเลยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้สวทช.เนี่ยเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเรามี10 Technology Development Group นะคะที่เราจะมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วมาดูว่า10 Technology เนี่ยมันจะตอบโจทย์มั้ยนะคะในการพัฒนาประเทศนะคะทางด้าน Precision Agriculture เอาใกล้ตัวเราก่อนนะคะเป็นเรื่องของการเกษตรเราจะทำเกษตรแบบมั่นยำแม่นยำเนี่ยโดยการใช้ Resource อย่างจำกัดแต่ได้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเราจะใช้จัดการดินปุ๋ยน้ำนะคะอย่างไรเพื่อให้เราสามารถที่จะได้ productivity หรือได้ผลผลิตที่สูงที่สุดปลูกข้าวก็ต้องให้ได้ข้าวผลผลิตสูงสูงปลูกมันปลูกอ้อยก็ต้องให้ได้ผลผลิตสูงสูงแต่ใช้ปัจจัยการผลิตที่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดนะคะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอย่างเช่นเรื่องของ plant factory นะคะหรือโรงเรือนอัจฉริยะอะไรต่างๆซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้ดีขึ้นแต่เราต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการผลิตด้วยจะผลิตอะไรนะคะแล้วได้สิ่งตอบแทนสูงที่สุดนะคะในเรื่องของ food and feed ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเน้นในเรื่องของ functional ingredient หรือสารสำคัญนะคะเราจะเอาสารสำคัญเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าอย่างไรนะคะเราต้องบริโภคอาหารที่มีคุณค่านะคะเราต้องการสารสำคัญเหล่านั้นในเชิงคอสเมติกนะทุกท่านก็ไม่ปฏิเสธนะคะทุกคนต้องการอายุยืนและความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมาจากในเรื่องของฟังชั่นอลอินกรีเดียนที่จะสามารถนำไปสู่ตรงนั้นได้นะคะเราอาจจะเน้นเรื่องของไบโอเคมิคอลนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการสกัดสารออกฤทธิ์สารสำคัญซึ่งใช้ประโยชน์ทั้งด้านทางการแพทย์การเกษตรนะคะหรือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมก็มีจุลินทรีย์ในหลายๆชนิดที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้สร้างมูลค่าได้นะคะคอสเมติกนะคะทางด้าน precision medicine นะคะทางด้านไบโอฟาร์มาซูติคอลนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสีแดงด้านล่างนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามุ่งเน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของdual use หรือว่าเป็นเรื่องของ energy หรือเรื่องของ medical นะคะในส่วนของการพัฒนาเพื่อที่จะเราสร้างขีดความสามารถในเชิงเทคโนโลยีที่จะไปตอบโจทย์ใน10กลุ่มเหล่านั้นเราต้องสร้างขีดความสามารถของเทคโนโลยีเราให้สอดคล้องนะคะเพราะฉะนั้นฐานของเทคโนโลยีที่เราต้องมุ่งเน้นเนี่ยก็จะไม่พ้นในเรื่องของไบโอไซด์ไบโอเทคนะคะในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และ IT นะคะในเรื่องของแมทเทียลและเอนจิเนียริ่งในเรื่องของนาโนไซด์และเอเนอร์จีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขีดความสามารถในเชิงเทคโนโลยีว่าเราจะทำยังไงสร้างขีดความสามารถแล้วสามารถที่จะไปตอบ10กลุ่มนั้นนะคะและที่สำคัญนะคะเราไม่ใช่มีเพียงในเรื่องของ10 Technology Group Research Pillar หรือเทคโนโลยีที่เราจะมุ่งเน้นเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ National Infrastructure ของประเทศด้วยนะคะซึ่งในส่วนของ National Infrastructure เนี่ยเราให้ความสำคัญอยู่5เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่อง National Biobank Center นะคะเรามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชทางด้านสัตว์จุลินทรีย์ต่างๆนะคะแต่เราจะรักษาของที่มีค่าของประเทศเนี่ยซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเนี่ยได้อย่างไรนะคะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเสียหายไปเยอะนะคะแต่ว่าเราจะรักษามันอย่างเดียวก็ไม่ใช่รักษาแล้วเราใช้ประโยชน์มันอย่างไรอันนี้สำคัญยิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ infrastructure เนี่ยโดยเราอาศัยฐานของ DNA Bank เนี่ยเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลจัดการทรัพยากรเรานะคะนอกจากเก็บแล้วจัดการแล้วใช้ประโยชน์นี่ก็คือเป็นเรื่องที่จะต้อง
พัฒนากันต่อไปนะคะเรื่องของ Life Cycle Assessment Center นะคะนี่ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานอันหนึ่งนะคะที่เราให้ความสำคัญค่ะเรื่องของCenter of Computational Science นะคะเรื่องของ Data ทั้งหลายแต่หัวใจสำคัญมี Data แล้วทำยังไงต่อนะคะทำ Data แล้ว Data Analytic การวิเคราะห์นั่นแหละคือหัวใจสำคัญนะคะเรามักจะพูดถึงในบ้านเราอยู่เยอะๆเลย Big Data Big Data Big Data แล้วยังไงนะคะอันนี้คือเราไม่เคยมีการเก็บข้อมูลของประเทศอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นมันทำให้การวิเคราะห์การสังเคราะห์ต่อเนี่ยเรามีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แหละจะเป็นตัวสนับสนุนนะคะแล้วจะทำให้เราพัฒนาต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอมิกเซนเตอร์นี่ก็ลึกมากเลยนะคะว่าทำไงเราจะใช้ศาสตร์ความรู้หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของโอมิกเซนเตอร์มีประโยชน์นะคะในเชิงลึกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะเอามา implement ได้ไม่ว่าจะในทุกมิตินะคะนี่ก็จะเห็นว่าสวทช.เนี่ยเรามีการจัดกระบวนทัพโฟกัสรีเสิร์ชของเราเนี่ยอย่างไรนะคะทั้งในเรื่องของรีเสิร์ชที่มุ่งเป้าที่เป็นประเด็นหลักๆแล้วก็ยังมีสับพิลล่าอีกนะคะที่กระจายอยู่ตามรีเสิร์ชพิลล่าหลักของเรานะคะแล้วก็เราก็ยังมีในเรื่องของ3 agenda base นะคะที่ให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ defense นะคะsociety and safety นะคะแล้วก็ในเรื่องของ rail and modern transportation แล้วก็ในเรื่องของ medical device นะคะนี่ก็คือสิ่งที่สวทช.จัดกระบวนทัพและให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะถัดไปค่ะขออนุญาตแตะลงไปนิดนึงในเรื่องของเมื่อกี้ที่เกริ่นไปนิดน้อยในเรื่องของ national infrastructure นะคะที่สวทช.ให้ความสำคัญที่กล่าวไปแล้วว่าอย่างโอมิกเซ็นเตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการวิจัยและให้บริการเทคโนโลยีโอมิกแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานอันนี้คือการที่เราจะสร้างความสามารถของเราไปในระดับสากลแล้วนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศอย่างไรเนี่ยมันมีทางไปของมันนะคะอีกอันนึงที่เราให้ความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของ National Quality Infrastructure ค่ะก็คือการที่เราจะต้องมีศูนย์บริการต่างๆนะคะที่อาจจะต้องกระจายไปตามภูมิภาคด้วยเพื่อกระจายความเจริญและความสามารถตรงนี้ไปยังภาคอุตสาหกรรมหรือภาคทางภาคเกษตรกรรมนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการมีศูนย์บริการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Food Innovation นะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าในหลายๆจังหวัดเนี่ยเริ่มมีการสร้างฟู้ดไพลอตแพลนนะคะที่อาจจะเอื้อให้ทาง SME เนี่ยซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนแต่สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ไหมนะคะทำ OEM ในระดับหนึ่งและเมื่อเข้มแข็งพร้อมที่จะลงทุนคุณสามารถที่จะไปลงทุนสเกลใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในเรื่องของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านหรือเซรามิกอุตสาหกรรมนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะซึ่งอาจจะไปเชื่อมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์หรือคอสเมติกนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศูนย์ที่เรียกว่า National Quality Infrastructure ที่สวช.เนี่ยจะมุ่งเน้นไปนะคะแล้วสามารถที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงเทคโนโลยีและก็ขีดความสามารถในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆด้วยค่ะอนุญาตค่ะสับสนในเรื่องของการกดตรงนี้นิดนึงค่ะมาดูนิดนึงค่ะว่าในเมื่อเรามีโฟกัสแล้วนะคะเรามีการจัดบ้านเรายังไงจัดบ้านในบ้านสทช.นะคะเรามีการจัดกลุ่ม7ภารกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศแน่นอนล่ะค่ะว่ากลุ่มที่1อย่างเมื่อกี้ที่ได้เรียนข้อมูลให้ทุกท่านไปว่ากลุ่มวิจัยสวทช.เนี่ยภารกิจสำคัญคือการสร้างขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่เราให้ความสำคัญนะคะเป็น core activity ของสวทช.เลยซึ่งก็จะมีในเรื่องของ5 pillar research นะคะ11 sub pillar แล้วก็มี3 agenda base นะคะที่เรามุ่งเน้นอยู่แล้วก็มีในเรื่องของกลุ่มบริหาร
การวิจัยนะคะกลุ่มเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอันนี้ก็จะเน้นภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญนะคะท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะคะในกลไกต่างๆที่เราใช้ในการทำงานกลไก iTab นะคะการบ่มเพาะ Startup Academy ต่างๆนะคะแล้วเรามีอย่างกลไก iTab เนี้ยเรามีอยู่กระจายตามภูมิภาคต่างๆนะคะทั้งเหนือทั้งใต้ตกตะวันออกครอบทุกภูมิภาคนะคะนี่ก็จะเป็นตัวจักรสำคัญนะคะที่จะมาบริหารในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มที่4ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะก็คือเรื่องของชุมชนนะคะเพราะอันก็จะเกี่ยวข้องกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเป็นภารกิจตรงนะคะที่จะต้องจัดการเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยลงไปขยายผลสู่ชุมชนนะคะแล้วสามารถให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเศรษฐกิจรายได้คุณภาพชีวิตของชุมชนกลุ่มที่5ค่ะก็คือกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นกลุ่มพิเศษนะคะเรามีกลุ่มส่งเสริมเขตนวัตกรรมภาคตะวันออกหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของ EECI นะคะ EEC นะคะกลุ่มที่6เนี่ยคือกลุ่มที่พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัยนะคะเรามีการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในหลากหลายระดับนะคะแล้วก็กลุ่มที่7เนี่ยก็คือการกลุ่มบริหารสนับสนุนก็คือเป็น7กลุ่มที่สวทช.เนี่ยใช้ในการบริหารจัดการนะคะความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายในพื้นที่อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะว่าทำอย่างไรที่เมื่อสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีแล้วเนี่ยจะทำให้การกระจายเนี่ยความสามารถหรือจะทำให้ความสามารถนั้นไปส่งเสริมในพื้นที่ได้อย่างไรนะคะเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยอุทยานภูมิศาสตร์เนี่ยอุทยานวิทยาศาสตร์ตามภูมิภาคมีทางเหนือนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีที่ขอนแก่นสุรนารีมหาสารคามอุบล นะคะก็จัดการโดยทางภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่ามีการร่วมทำงานกันอยู่นะคะแล้วก็ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนี่ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางแต่เราก็ยังอยากให้เกิดอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอื่นๆนะอย่างเข้มแข็งต่อไปนะคะแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยก็คือการเกิดศูนย์วิจัยตามภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งนะคะอุดรท่านผู้ว่าสนใจหรือไม่นะคะทางจังหวัดอื่นๆเนี่ยท่านสนใจหรือไม่นะคะนี่ก็ต้องมาบูรณาการกันหลายภาคส่วนนะคะคอหลักคือสถาบันการศึกษาที่จะเป็นตัวหลักสำคัญด้วยเราจะร่วมมือกันในการสร้างศูนย์วิจัยหรือความเป็น Excellence Center เรื่องอะไรที่ตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคนั้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอ challenge นิดนึงนะคะว่าอยากให้มีการคิดและวางแผนนะคะว่าเราอยากร่วมมือกันทำศูนย์วิจัยอะไรนะคะที่จะตอบโจทย์ในภูมิภาคค่ะสวทช.ยินดีลุยเต็มที่เลยนะคะค่ะส่วนที่เป็นส่วนสุดท้ายนะคะที่จะขอพูดถึงก็คือในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงและความยั่งยืนในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะทำให้หล่อเลี้ยงให้เกิดความยั่งยืนในประเทศด้วยนะคะเราอยากใช้โมเดลในการทำงานร่วมกับทางจังหวัดนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เรียกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะของจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้คุยกันในกลุ่มอย่างท่านอธิการบดีมราชภัฏอุดรนะคะท่านก็ให้เกียรติมาร่วมหารือกันด้วยว่าเอ๊ะเราจะขับเคลื่อนยังไงนะคะทางราชภัฏราชมงคลและสถาบันการศึกษาหลักทุกแห่งนะคะล้วนแล้วแต่มีศักยภาพมีบุคลากรมีองค์ความรู้อยู่นะคะเราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนยังไงนะคะแล้วสำคัญคือภาคเอกชนด้วยนะคะเราจะช่วยกันบ่มเพาะสตาร์ทอัพนะคะเราจะทำให้ SME เนี่ยเข้มแข็งโดยใช้กลไกต่างๆเนี่ยได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากเห็นอยากเห็นภาพที่ณวันนี้เรามาวิทย์สวทช.สัญจรแต่เราก็อยากเห็นความเป็นรูปธรรมว่าเราจะขับเคลื่อน
ไปด้วยกันยังไงนะคะเราจะพูรีซอร์ทกันยังไงนะคะเราจะพูรีซอร์ทที่เป็นทั้งตัวบุคลากรนะคะงบประมาณอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อที่ให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดอันนี้ก็สิ่งที่คือสิ่งที่ทางสวทช.นะคะก็ขอน้อมรับที่จะมาร่วมพัฒนาในทุกๆพื้นที่นะคะแต่ขอให้มีคอมมิตเมนต์ที่ร่วมกันอย่างชัดเจนนะคะว่าเราจะกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเราจะกำหนดแผนในการพัฒนาร่วมกันยังไงนะคะเมื่อวานนี้ครึ่งเช้าเนี่ยเราก็มีโอกาสได้คุยกันในกลุ่มของจังหวัดอุดรซึ่งท่านรองผู้ว่าทางท่านผอ.ยุทธศาสตร์และกลุ่มทางสภาหอการค้าทางสภาอุตสาหกรรมท่านก็ได้มาช่วยกันคบคิดนะคะว่าในประเด็นต่างๆเนี่ยเมื่อวานเราได้ตั้ง8ประเด็นนะคะในเรื่องที่เราจะขับเคลื่อนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นและอยากให้เป็นจุดที่มันเกิดการขยายวงและเกิดการต่อยอดไปนะคะค่ะก็ดิฉันก็ต้องขอจบการบรรยายพิเศษเพียงเท่านี้ค่ะขอพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับคุณวิราภรณ์มงคลชัยสิทธิ์ครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับเรียนเชิญท่านประธานอยู่ประจำด้านบนเวทีต่อสักครู่นะครับเพราะเรากำลังจะนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางพร้อมกันสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการของสวทช.วิทย์สัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคครับอย่างที่ท่านรองผู้อำนวยการได้นำเรียนไปสักครู่ในปาฐกถานะครับวันนี้ความพร้อมของภาคราชการและก็ภาควิชาการพร้อมแล้วชุมชนจะมาแตะมือแล้วก็จับมือเดินทางไปพร้อมกันอย่างไรเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเป็นโจทย์ที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันหาคำตอบครับและอีกสักครู่เดียวเราจะนำทุกท่านเดินทางสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการของสวทช.วิทย์สัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือต้อนรับครับภาพที่จะเกิดขึ้นในวินาทีต่อจากนี้ไปจะเป็นความร่วมมือของภูมิภาควันนี้เราจะเติบโตไปพร้อมกันคนไทยจะมีความสุขอย่างยั่งยืนและมีรายได้อย่างมั่งคั่งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเราจะให้สัญญาณนับ5ถึง1และทั้ง2ท่านจะปักหมุดเพื่อกระจายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว5 4 3 2 1และนี่คือการเปิดงานสวทช.วิทย์สัญจรวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับและนี่คือความร่วมมือของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวิทย์เพื่อธุรกิจวิทย์เพื่อชุมชนและวิทย์เพื่อพัฒนาคนเรากำลังจะก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสู่การเป็นประเทศไทยเวอร์ชัน 4.0 พร้อมกันครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณเฉลิมพลตู้จินดานะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับได้ให้เกียรติได้บนเวทีพร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้แทนจากจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้ครับเรียนเชิญท่านผู้แทนและท่านผู้ว่าจากบึงกาฬครับเรียนเชิญท่านผู้แทนจากหนองบัวลำพูท่านรองผู้ว่าจากขอนแก่นครับมหาสารคามสกลนครจังหวัดเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ครับร่วมเป็นเกียรติด้านบนเวทีครับ12จังหวัดกับสวทช.จะเป็นพลังเดียวกันที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่โฟกัสไว้ในจุดเดียวกันครับและนี่คือความร่วมมือของการสร้างผลงานวิจัยที่วันนี้ไม่ได้อยู่บนหิ้งอีกต่อไปแต่นำผลสู่การปฏิบัติขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางจะขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับและนี่คือความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ที่อุดรธานีนะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับทุกท่านบนเวทีครับเรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนด้านล่างได้นะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งช่วงสำคัญครับที่เรากำลังจะบอกว่าวันนี้การทำงานอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาของสวทช.
พัฒนาคนพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรมนุษย์มีหลายคนอาจจะตั้งคำถามและข้อสงสัยมากมายครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแปรผลสู่การปฏิบัติในรูปธรรมจับต้องกันได้อย่างไรมีหลายคนแล้วก็มีหลายองค์กรที่เขาเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่วันนี้จะเดินทางสู่รางวัลสำคัญนั่นคือรางวัลเกียรติยศวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองในวันนี้จะมี2สาขาขึ้นรับมอบรางวัลด้านบนเวทีแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปพบกับพิธีมอบรางวัลเราเดินทางไปติดตามกับเรื่องราวของความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้จากวิดิทัศน์ชุดนี้ครับถ้าคุณต้องอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นสมรภูมิรบแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยคุณจะทำอย่างไรอพยพไปอยู่ที่อื่นอยู่ไปตามมีตามเกิดหรือลุกขึ้นมาต่อสู้กัญญนัตพระศรีนามเธอไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะต้องล้มสักกี่ครั้งเพราะเธอยังมีความหวังเธอเป็นนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้เรื่องใหม่เธอเป็นเกษตรกรที่พร้อมลงมือทำเธอเป็นนักวิจัยที่พร้อมจะศึกษาทดลองเธอเป็นแม่ค้ามือใหม่ที่ไม่นั่งรอโอกาสและเธอคือความสุขของพวกเราความสุขที่ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนความสุขที่ได้เห็นชาวบ้านอยู่ดีกินดีความสุขที่ได้เห็นชาวบ้านอยู่กันพร้อมหน้าความสุขที่ได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนเราแค่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าวิทยาศาสตร์พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองประจำปี2561สาขาพัฒนาเศรษฐกิจผู้ได้รับรางวัลบริษัทคาเป็ดเมกเกอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทคาเป็ดเมกเกอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตพรมทอมือและพรมทอเครื่องจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศจากความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการจะพัฒนาท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคและช่วยให้คนในชุมชนมีงานทำจึงได้มาเปิดบริษัทที่จังหวัดขอนแก่นจากความตั้งใจในการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้ในบริษัทบริษัทคาเป็ดเมกเกอร์ประเทศไทยจำกัดจึงขอรับการสนับสนุนจาก iTAB ตั้งแต่ปี2548ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้นประมาณ7โครงการไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในโรงย้อมแก้ปัญหาการย้อมสีเส้นไหมที่จากเดิมต้องส่งภายนอกและใช้เวลานานเมื่อจบโครงการทำให้บริษัทมีห้องปฏิบัติการย้อมสีของตนเองและสามารถย้อมสีได้มากถึงประมาณ 10,000 เฉดสีใช้เวลาแค่1วันจากเดิม1เดือนส่วนโครงการอื่นๆเช่นการปรับปรุงกระบวนการและการพัฒนามาตรฐานเครื่องทอกี่ให้ทอได้เร็วกว่าเดิมการปรับปรุงประสิทธิภาพพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการทอพรมด้วย CBST การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นไหมทอพรมเป็นโครงการพัฒนาเครื่องแยกไหมเพื่อนำมาใช้ใหม่รวมถึงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกระบวนการผลิตการแก้ไขปัญหาและลดระยะเวลาในการย้อมตัวอย่างพรมการศึกษาความเป็นไปได้ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานการออกแบบและเริ่มระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานเป็นการนำน้ำเสียบางส่วนมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประหยัดต้นทุนและปัจจุบันได้ขอรับการสนับสนุนในโครงการพัฒนาระบบ ERP เพื่อจัดการการผลิตในภาพรวมของบริษัท
จากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการกับ iTechในการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้บริษัทมีการพัฒนามาตลอดตั้งแต่บริษัทมีพนักงาน7คนจนปัจจุบันสามารถสร้างงานให้คนในท้องถิ่นได้มากถึง700คนและทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศซึ่งลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มโรงแรมใหญ่ๆและพระราชวังทั่วโลกรางวัลวิทย์แต่งบ้านอีสานแต่งเมืองประจำปี2561สาขาพัฒนาเศรษฐกิจผู้ได้รับรางวัลบริษัท Quality Component Thailand จำกัดบริษัท Quality Component Thailand จำกัดประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงมากกว่า10ปีบริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับ iTab มาแล้วกว่า21โครงการอาทิเช่นการออกแบบเครื่องมืออ่านข้อมูลจากกล่องอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์การออกแบบและสร้างวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีช่วงการทำงานกว้างสำหรับตัวจุดระเบิดเครื่องยนต์ CDI การพัฒนาเครื่องตรวจสอบและเปรียบเทียบระหว่างต้นแบบกับสำเนาของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในขบวนการผลิตการวิจัยเครื่องทดสอบความคงทนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาวในขบวนการผลิตอุปกรณ์จุดระเบิด CDI การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจสอบระหว่างต้นแบบกับสำเนาของอุปกรณ์จุดระเบิดรถจักรยานยนต์ชนิดกึ่งหัวฉีดในขบวนการผลิตเป็นต้นด้วยความที่ผู้บริหารมีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าอยู่เสมอบริษัทได้ขยายธุรกิจเพื่อผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ให้เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ใช้ยานพาหนะหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีคุณภาพและนำมาผลิตในสเกลระดับอุตสาหกรรมโดยใช้แบรนด์ตนเองเพื่อส่งขายยังตลาดล่างในประเทศและต่างประเทศเช่นพม่าลาวเป็นต้นและมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านบาทขอเสียงปรบมือให้กับผู้คว้ารางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองของเราในปีนี้ครับและลำดับต่อจากนี้ไปผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านวัฒนาพุทธิชาติครับให้เกียรติมอบรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองครับโอกาสเดียวกันนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานด้านบนเวทีครับเราจะเริ่มต้นจากรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองสาขาพัฒนาสังคมประจำปี2561ขอเสียงปรบมือและแสดงความยินดีกับคุณกัญญนัทพระศรีนามครับจะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเมืองน้อยที่นาแห้วจังหวัดเลยนะครับและเธอคือต้นแบบความสำเร็จของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้จนเป็นรูปธรรมและนี่คือวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองสาขาพัฒนาสังคมครับแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับเรียนเชิญอยู่บนเวทีต่อสักครู่นะครับไปกันต่อกับรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองสาขาพัฒนาเศรษฐกิจรางวัลแรกประจำปี2561ขอแสดงความยินดีกับบริษัทคาเฟ่เมกเกอร์ประเทศไทยจำกัดครับวันนี้รับเกียรติจากท่านดร.กฤษณาสุขบุญยสถิตครับผู้แทนจากบริษัทคาเฟ่เมกเกอร์ประเทศไทยจำกัดครับรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองสาขาพัฒนาเศรษฐกิจประจำปี2561ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับอีกหนึ่งรางวัลครับขอแสดงความยินดีกับบริษัท Quality Component Thailand จำกัดครับวันนี้รับเกียรติจากคุณศิรสิทธิ์เนื่องจำนงครับผู้แทนจาก Quality Component Thailand จำกัดรับรางวัลวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองสาขาพัฒนาเศรษฐกิจครับแสดงความยินดีด้วยนะครับและเรียนเชิญทั้ง5ท่านร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจพร้อมกันอีกสักครั้งขอเรียนเชิญครับ
เมื่อเราพูดถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้คือพลังสำคัญในการผลักดันประเทศสู่ความก้าวหน้าที่จับต้องได้ความเจริญนี้จะไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เมืองหลวงอีกต่อไปแต่ต่อจากนี้ไปภูมิภาคทั่วประเทศจะเป็นเจ้าของความสำเร็จร่วมกันขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับสวทช.ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบที่จะเป็นแรงบันดาลใจของการก้าวเดินในก้าวต่อจากนี้ไปครับขอบพระคุณทั้ง5ท่านบนเวทีครับเรียนเชิญครับก่อนที่เราจะเดินทางต่อจากนี้ไปในช่วงเสวนามีอีกหนึ่งรายการสำคัญวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้แทนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาถึงอุดรธานีความร่วมมือที่จะเข้มข้นและเป็นพันหนึ่งพลังความร่วมมือต่อจากนี้ไปจะทอดระยะต่อจากนี้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับวันนี้ต่อจากนี้จะเป็นพิธีลงนามความร่วมมือในการใช้วทน.ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสานตอนบนและตอนกลางของเราในวันนี้นะครับซึ่งความร่วมมือนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเอาจริงเอาจังแล้วนะครับวันนี้สวทช.ยังจับมือกับทั้ง12จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางครับเพื่อขับเคลื่อนงานการพัฒนาทั้งทรัพยากรคนและทรัพยากรองค์ความรู้ในท้องถิ่นสู่การพัฒนา SME และสตาร์ทอัพเพื่อจะสร้างผู้ประกอบการเป็นนักรบเศรษฐกิจดิจิทัลแนวหน้าเพื่อจะเข้าไปสู่ตลาดการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อจากนี้ไปนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกระผมค่อยขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้วทน.ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเรียนเชิญอีกครั้งครับคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง12จังหวัดครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและท่านผู้แทนจากจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสกลนครครับภาพที่ทุกสื่อวันนี้มากันหลายสำนักนะฮะจะบันทึกและเผยแพร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเครื่องการันตีอย่างสำคัญครับว่าความร่วมมือได้จุดเริ่มต้นที่นี่อุดรธานีจะส่งต่อพื้นที่ความเข้มแข็งของกลุ่มงานวิจัยที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนให้แกร่งได้ด้วยผลงานของพวกเราชาวภูมิภาคทุกคนครับและวินาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ให้เกียรติลงนามในบันทึกความร่วมมือการใช้วทน.ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางขอเรียนเชิญครับและภาพนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพลังของเราทั้ง12จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติยืนขึ้นและชูแฟ้มนิดนึงนะครับเราจะถ่ายอีกหนึ่งภาพเพื่อเป็นการันตีอย่างสำคัญว่าโอ้โหวันนี้การรวมตัวของเราครั้งนี้เรามากันแบบเข้มแข็งอย่างแน่นอนนะครับขอรบกวนไม่ต้องเปิดแฟ้มนะครับเปิดไหมครับไม่ต้องเปิดนะครับไม่ต้องเปิดนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับโอเคครับวันนี้ภาพเราสวยงามนะฮะเป็นทั้งความร่วมมือและวันนี้จะต่อยอดสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่พื้นที่ของแต่ละท่านอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับขอเก็บบรรยากาศยาวๆในช่วงนี้ก่อนนะครับเราจะเคลื่อนเดินหน้าไปพร้อมกันและมือที่จับกันไว้ในวันนี้จะเข้มแข็งได้ด้วยพลังของพวกเราทุกคนครับเชื่อหวังอย่างหนึ่งเดียวกันนะครับว่าวันนี้ความสุขของคนไทยอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้นำเรียนไปสักครู่ว่าทุกสายตากำลังจะมองไปที่ประชาชนและวันนี้สายตาของภาคราชการและประชาชนเราจะมาสัมผัสกันอีกครั้งที่นี่ครับอีกสักช็อตนะครับรบกวนทุกท่านเปิดนิดนึงนะครับขอบพระคุณครับสวยงามครับอ
เรียบร้อยนะครับวันนี้สื่อมวลชนเรามากันหลายแขนงเลยนะครับขอกดไลค์แหละฮะสื่อทางอุดรธานีบอกขอกดไลค์สักรูปนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านครับนอกเหนือจากกิจกรรมในห้องนี้แล้วบ่ายวันนี้เรายังมีเซสชั่นถึง3ห้องนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาแนะนำว่าห้องไหนน่าสนใจอย่างไรบ้างครับตรงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทางด้านของสวทช.และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้แทนจากทั้ง12จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางครับเรียนเชิญท่านพักผ่อนด้านล่างได้ครับ